ไปดูความเคลื่อนไหวของศึกบาสเกตบอล NBA กันต่อนะครับแบรดลีย์บีลครับซูเปอร์สตาร์จากวอชิงตันวิซาร์ดส์กำลังจะกลายเป็นสมาชิกใหม่ของฟินิกซ์ซันส์ครับเพื่อประสานงานกับควินดูแรนต์และเดวินบูเกอร์ครับซันส์นั้นบรรลุข้อตกลงปล่อยคริสพอลนะครับขาดจ่ายตัวเก๋าแลนดรีชาเมตและสิทธิ์ดราฟรอบ2ครับรวมถึงการสลับสิทธิ์ดราฟแก่วอชิงตันวิซาร์ดส์ครับและด่านสุดท้ายของการเจรจาคือบีลครับย้ายไปซันส์ครับแรงจูงใจของฟินิกซ์ซันส์ค่อนข้างชัดเจนนะครับคือการคว้าแชมป์ครับหลังจากขึ้นนำมิลวอกกี้บัคส์2-0เกมนะครับในรอบชิงชนะเลิศปี2021และแพ้2-4ครับขณะที่วอชิงตันนั้นกำลังเข้าสู่ยุคสร้างทีมนะครับหลังจบฤดูกาลปกติสถิติแพ้มากกว่าชนะตลอด5ปีล่าสุดนะครับและห่างหายจากเพลย์ออฟ4ฤดูกาลครับซันส์ภายใต้การบริหารของแมตต์ HBR ครับเจ้าของทีมคนใหม่สร้างความฮือฮามาแล้วครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเทรดควินดูแรนต์จากบรูคลินเนตส์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับนับตั้งแต่ฤดูกาล2017-18ครับบีลมีสกอร์เฉลี่ย26แต้มนะครับติดทีมออลสตาร์3สมัยทีมยอดเยี่ยม NBA ฤดูกาล2020-21บีลเข้าสู่ปีที่2ของสัญญา5ปีครับมูลค่า251ดอลลาร์ครับหรือ 8,725 ล้านบาทครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเทนสปอร์ตนะครับอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางของเทนช่อง16ครับเพื่อที่คุณผู้ชมนั้นจะได้ไม่พลาดในรายการสดทุกๆรายการนะครับรวมทั้งคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายครับ